ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของเวทมนต์ไปพร้อมๆกันกับเด็กน้อยที่มีชื่อว่าแอสตันกรอที่ได้เดินทางมาที่ฮอกวอตส์และสิ่งแรกที่เขาได้มาพร้อมกับกระเป๋าที่เขาแบกนั่นก็คือจดหมายที่ทางฮอกวอตส์ได้ส่งมาว่าเรียนคุณแอสตันกรอเรามีความยินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์แห่งศาสตร์มืดฮอกวอตส์รับคุณเข้าเรียนในปีนี้ที่แนบมาพร้อมกันนี้คือรายการหนังสือและของใช้จำเป็นที่ต้องใช้นั่นก็คือ 1. เสื้อคลุมสีดำ1ชุด 2. หนังสือคู่มือแปลงร่างเบื้องต้น 3. หนังสือพื้นฐานการทรงตัวบนไม้กวาด 4. พื้นฐานของดวงดาว 5. หนังสือประวัติศาสตร์เวทมนต์ 6. หนังสือสมุนไพรและพืชพันธุ์ไม้วิเศษร้อนทุกชนิด 7. หนังสือบทเรียนเวทมนต์คาถาขั้นพื้นฐานเล่มที่ 1 8. หนังสือคู่มือป้องกันตัวเอง 9. หนังสือมักเกิลที่เป็นมากกว่าที่คุณคิด 10. หนังสือยาวิเศษและยาพิษ 11. ไม้กายสิทธิ์ 1 อัน 12. หม้อใหญ่ 1 ใบ 13. อุปกรณ์การเรียน 14. สัตว์เลี้ยง 1 ตัว 1 ใน 3 ชนิดนี้เท่านั้นนั่นก็คือกบแมวนกฮูกหลังจากที่ผมอ่านจดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาไปทักทายคนอื่นกันนายสองคนชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อโอลิเวอร์นะอ๋อสวัสดีด้วยนะโอลิเวอร์แล้วนายชื่อเลอ๋อเลฉันชื่อแอตตันนะแอตตันมาตินไม่ใช่ฉันแอตตันการ์ดพวกนายรออะไรกันเหรออ๋อฉันรอเพื่อนนะอ๋อเพื่อนฉันกำลังมาเพื่อนนายมีกี่คนเนี่ยร้อยเลยโอ้มีเป็นร้อยเลยเหรอฉันลอกอ๋อตกใจหมดเลยนึกว่าเพื่อนนายมีเป็นร้อยหลังจากนั้นผมก็เดินตามคนอื่นไปเรื่อยๆจนไปถึงสถานที่หนึ่งที่สามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังตอกไดอะกอนได้และภาพที่เห็นตรงหน้าคือมันแบบสวยสุดๆซึ่งสิ่งแรกที่เราต้องไปทำนั่นก็คือไปเบิกเงินที่ธนาคารกิงกอดซะก่อนแล้วค่อยเดินออกมาซื้อไม้กายสิทธิ์จากร้านโอริแวนเดอร์และไม้กายสิทธิ์ที่ผมได้มานั่นก็คือไม้สนขาวจากนั้นก็เดินทางไปต่อที่ร้านขายหนังสือและอุปกรณ์การเรียนเพื่อที่ไปซื้อหนังสือ9เล่มด้วยกันและอุปกรณ์อื่นๆตามมากันต่อที่ร้านหม้อใหญ่ลั่วเพื่อที่จะไปซื้อหม้อใหญ่ดีบุผสมตะกั่วเดินต่อมาอีกหน่อยก็จะพบกับร้านขายสัตว์เลี้ยงที่มีสัตว์เลี้ยงหลากหลายให้เลือกผมจึงได้ทำการกดเลือกแมวไปเพราะว่ามันดูน่ารักน่าเอ็นดูจากนั้นก็แวะไปที่ร้านเสื้อเพื่อให้ทางร้านตัดเสื้อคลุมสีดำมาให้เรานั่นเองเท่านี้ก็จะครบทุกอย่างที่ทางโรงเรียนได้บอกมาแล้วสวัสดีนะฉันจะแนะนำว่าคนนี้คือแวนโก้อ้าวแวนโก้เหรอคนนี้คือใครนะขออีกทีฮัลโหลฟางหรือฟานฟานค่ะฟานนอนหนูใช่ไหมโอเคเขาชื่อฟานนายอยากจะไปที่ไหนอีกไหมเราไม่อยากไปที่ไหนเลยอ่ะหลังจากที่ผู้คุยกับอีกกลุ่มหนึ่งเสร็จแล้วพวกเราทุกคนก็ได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะเฝ้ารอรถไฟอย่างใจจดใจจ่อหรือเปล่านะ The next day ในวันถัดมาผมพยายามวิ่งไปให้ทันรถไฟขบวนสุดท้ายที่จะออกแต่มันก็สายเกินไปแล้วรถไฟขบวนสุดท้ายได้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นทำให้ผมกลายเป็นเด็กที่ไม่ทันรถไฟและยังคงต้องอยู่ที่นี่ไปอีกหลายวันพวกเธอไม่ได้ตกรถไฟใช่ไหมที่พวกเธอวิ่งมาเธอพูดกับฉันสิพวกเธอไม่ได้ตกรถไฟตกนะใช่นะอ้าวจบเลยฉันนึกว่าพวกเธอจะบอกกับพวกฉันว่าพวกเธอไม่ได้ตกรถไฟแค่วิ่งมาเพื่อที่จะมาบอกพวกฉันอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะใช่เพราะว่าไอเสื้อแบบเดียวกับพวกเรานะฉันก็ไม่ได้หันได้มองเมื่อกี้ฉันว่าฉันไม่ได้ตกรถไฟนะฉันยังไม่ตกรถไฟต่างหากอ๋อนายยังไม่ขึ้นรถไฟแต่มันก็เหมือนพวกเราตกรถไฟอยู่ดีก็ตั๋วมันหมดก่อนน่ะคนขายตั๋วเขาไม่ยอมขายตั๋วต่อน่ะโวยเลยไหมล่ะฉันว่ามันจะเป็นความเสี่ยงหรือเปล่าถ้าเราขโมยตั๋วเขาแล้วพวกเราจะไม่โดนจับหรอไม่โดนหรอกว่าไม่น่าเชื่อความจริงนะนั่นน่ะสิฉันคิดดูแล้วมันดูเป็นความคิดที่แบบเราอาจจะเห็นแก่ตัวกันเกินไปหรือเปล่าเราก็มีความคิดเห็นแก่ตัวทุกคนไม่ใช่หรออันนั้นฉันก็รู้แหละแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างที่จะจริงจังอยู่นะถึงจะคิดแบบนั้นแต่สุดท้ายพวกเราทุกคนก็เลือกที่จะรอรถไฟในวันถัดไปอยู่ดีสวัสดีค่ะคนใส่แว่นชื่ออะไรคะแล้วคนใส่เสื้อลายสก๊อตสีน้ำเงินชื่ออะไรคะชื่อแอตตันครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะหยาบคายไปนะไม่นะถ้าผมถามเรื่องสีผมของคุณอ๋อใช่มันมีปัญหาตอนเด็กนิดหน่อยนะคะกับฉันทาร่าน่ะเป็นอุบัติเหตุจนทำให้สีผมเป็นสีนี้น่ะที่เป็นอุบัติเหตุคุณอย่าบอกนะว่าคุณเอาหัวไปจุ่มสีน่ะใช่แล้วถูกต้องไปเลยค่ะอ้าวจริงด้วยคิดไปได้ยังไงเยี่ยมยอดเลยนะไอ้ตายเถอะผมพูดเล่นนะเนี่ยแต่กลายเป็นเรื่องจริงได้ยังไงเนี่ยงงชิปก็คิดแบบนายแล้วแต่ฉันใช่ก็มันเป็นเรื่องจริงนะไม่จริงหรอกแอลแหมถ้าเธอตอบว่าเธอเอาหัวไปจุ่มสีแล้วเป็นแบบนั้นฉันจะเอาน้ำมาล้างให้นะเธอสีจริงของเธอจะออกนอนตรงไหนดีคะในรถไฟหรือว่าข้างๆรถไฟหรือว่าเอาไปพันแล้วก็ไว้ตรงไม้หมอนดีคะผมคิดว่าผมจะนอนข้างๆหนังขยะน่ะน่าจะเป็นที่ดีอยู่แล้วใช่หลังจากที่ยืนคุยกันจนเหนื่อยแล้วพวกเราก็เลยตัดสินใจกันว่าจะไปที่ตอกไดอะกอนเพื่อที่จะไปดูว่ายังมีคนอยู่ที่นั่นบ้างหรือเปล่าสวัสดีนะพวกนายแม่ครับใจแวะไปนั่งที่ร้านกาแฟไหมได้สิว่าแต่ เราจะสั่งอะไรไหมนะฉันคิดว่าเราควรจะสั่งแบบว่าของที่เป็นดีต่อสุขภาพนะรบกวนแนะนำทีได้ไหมฉันไม่เคยเข้าร้านแบบนี้นะฉันคิดว่าวันนี้ร้านน่าจะปิดนะเราอาจจะมาซื้อเครื่องดื่มเย็นๆไม่น่าจะทันเช่นแบบว่าพวกนมร้อนหรืออะไรแบบนั้นเดี๋ยวฉันกินน้ำเปล่าเข้มๆสักแก้วก็พอแล้วนะก็ดีน้ำเปล่าเข้มๆมันเป็นยังไงน้ำเปล่ามันเข้มได้เลยเหรอฉันรู้สึกว่ามันจะฉันก็เพิ่งเคยได้ยินเกลือแร่อย่างนี้หรอน้ำเปล่าที่หยอดน้ำเกลือหรือเปล่าประมาณนั้นนะต่อมาพวกเราก็แลกเลขไอดีนักเรียนกันจะได้สามารถส่งจดหมายหากันได้เฮ้ยนายก็แต่นายเนี่ยฉันยังไม่ได้ถามชื่อนายเลยนายชื่ออะไรนะผมชื่อนาโอโตะนะอ๋อยินดีที่รู้จักนะนาโอโตะฉันชื่อแอสตันนะแอสตันโอเคยินดีที่ได้รู้จักนะยินดีที่รู้จักแล้วนายอยากจะอยู่บ้านไหนอ่ะผมหมอผมอยากอยู่กริฟฟินดอร์ฮะบ้านแห่งความกล้าหาญเลยนั่นน่ะส่วนฉันคิดว่าให้หมวกเลือกนำทางไปน่ะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะหลังจากนั้นพวกเราก็ได้มาพบกับรุ่นพี่ที่ได้บอกกับพวกเราว่าจะลองไปคุยกับทางศาสตราจารย์ให้ว่าพอจะพาพวกเราทุกคนไปที่ฮอกวอตส์ได้หรือเปล่าซึ่งในช่วงที่พวกเราต้องรอรุ่นพี่ส่งจดหมายกลับมาผมกับเพื่อนก็ได้เกิดความสงสัยว่าไอ้ปลายทางอุโมงค์นั้นเนี่ยมันมีอะไรรออยู่บ้างผมกับอดัมจึงได้พากันวิ่งไปปลายอุโมงค์นั้นและสิ่งที่ได้พบเห็นก็คือฉันว่าทางมันแปลกๆอยู่นะทางมันเป็นแบบว่าทางลวงตาเนี่ยใช่โอ้โว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 ้บ้าเฮ้ยฉันว่าแล้วเราไม่น่าสนกันเลยเฮ้ยฉันก็คิดอย่างนั้นแหละเราลวกมาแล้วเราจะทำยังไงต่อนายว่าคนข้างบนจะคิดว่าเราไปถึงฮอกวอตส์แล้วหรือเปล่าเนี่ยเขาจะมีคนตามเรามาไหมนะฉันก็คิดว่าจะมีคนรู้แล้วนะจะคิดว่าเราคงต้องส่งนกฮูกไปถึงกระทรวงแล้วล่ะใช่ให้กระทรวงมารับไปลอนดอนใช่ฉันกลับมาแล้วใช่ไงบ้างอ่ะนายไปฉันได้ไปที่ฮอกวอตส์จริงๆด้วยแหละแล้วเป็นไงบ้างอ่ะเป็นสถานที่ที่ดีมากเลยนะสำหรับฉันมันเป็นสถานที่ที่เค็มนะใช่มันใสมากเลยใสแล้วมันปลามันใสมากเลยอ่ะฉันแบบรู้สึกสัมผัสได้ว่ามันใสจนแบบฉันกับอดัมถึงกับแบบต้องยิ้มเลยอ่ะฉันอยากจะพูดแค่ว่าฮอกวอตส์อ่ะออกจมูกฉันเลยใช่ฮอกวอตส์ออกจมูกใช่มันแบบมันตื้นตันอ่ะมันเข้าไปอยู่ในจมูกพวกนายได้ยังไงไม่ใช่มันเข้าไปอยู่ในพูดอะไรของพวกมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในจมูกนะแต่หมายถึงว่ามันเป็นฮอกวอตส์มันเป็นสถานที่ที่ฉันเห็นแล้วฉันตื้นตันน่ะน้ำตาพวกเราเลยไหลออกมาใช่แล้วไปกลับมาที่นี่ได้ยังไงกระทรวงมารับเนี่ยใช่พวกนายไม่โดนกระทรวงดุหรอโดนจับล็อกแขนล็อกขาไว้ฉันโดนจับแบบว่าล็อกไว้แป๊บหนึ่งด้วยเห็นไหมฉันว่าแล้วพวกนายไปกันทำไมดีนะนายข้ามฉันไว้ก่อนอ่ะไม่ก็ฉันแค่นายนึกภาพบอกไว้ว่าฉันแค่สงสัยอ่ะฉันรู้สึกว่าถ้าฉันเป็นคนที่แบบว่ามีความสงสัยแล้วฉันไม่ไปอ่ะมันผิดนะฉันเลยรู้สึกว่าฉันต้องไปดูให้มันแน่ใจฉันก็เลยไปกับอดัมนะไปดูให้มันแน่ใจว่ามันเป็นยังไงมันจะมีความเป็นไปได้สักเท่าไหร่ที่เราจะวิ่งไปฮอกวอตส์นะใช่ฉันแค่อยากรู้ตรงนั้นแหละระยะทางหรืออะไรก็ตามบลาบลาบลาต่อมาผมกับเพื่อนๆก็ได้พากันเดินทางไปที่ตอกไดอาก้อนอีกครั้งเพื่อที่จะดูว่ามีใครตกรถไฟอีกไหมแล้วค่อยไปนั่งพักหาอะไรกินกันที่ร้านและคาดหวังว่ารถไฟจะมาถึงเร็วๆนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเดินทางก่อนที่จะไปถึงฮอกวอตส์ของเด็กน้อยแอสตันผมก็หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความสุขและสนุกสนานกันแบบเต็มที่นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้และถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมแวะไปให้กำลังใจช่องของครูกะด้วยล่ะมีคลิปแนวนี้เนี่ยอีกเพียบเลย